วันนาคุ้มเสือสวัสดีครับสิริดันมาก่อนอีกแล้วสวัสดีครับพี่น้องน้องสิรินันพี่วรรณาจันทิพย์เพิ่งจะเสร็จภารกิจนะครับวันนี้กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับไปยื่นหนังสือ5คนแล้วนะครับไปยื่นหนังสือที่บชน.นะครับไปยื่นหนังสือเสร็จอ๋อเช้าขึ้นมาเรามาที่ศาลแขวงดุสิตเพื่อมาดูไม้กำลังใจกับเบนอาชีวะปกป้องสถาบันกับเก่งนะครับเรื่องทำร้ายร่างกายกลุ่มเห็นต่างจากที่แมคโดนัลด์นะครับสวัสดีครับพี่มาลีวันเบนแล้วก็เรนูนะครับคุณปัชรินโอ้โหมันนะแล้วก็เช้าขึ้นมาก็มาดูว่าน้องเขาจะโดนคำพิพากษาอย่างไรก็ปรากฏว่าคนหนึ่งก็ของเบนก็รอลงอาญาปรับ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งก็ไม่รอลงอาญานะครับศาลตัดสิน4ปีไม่ใช่4เดือนนะครับ4เดือนแล้วก็รับสารภาพลดโทษได้กึ่งหนึ่งก็เหลือ2เดือนของเบนก็รอลงอาญาไว้2ปีรายงานทุก4เดือนนะครับแล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งตัดสิน4เดือนเหมือนกันแล้วก็รับสารภาพลดโทษได้กึ่งหนึ่งเหลือ2เดือนคดีไม่รอลงอาญานะครับนี่ผมเมื่อเช้าพอเสร็จจากยังไม่เสร็จหรอกก็รู้คำพิพากษาของศาลก็ต้องเลยไปที่บชน.ก่อนนะครับเลยไปที่บชน.ก่อนแล้วก็ทำเรื่องยื่นหนังสือเพื่อที่จะให้ทางตำรวจไปย้ายม็อบออกนะครับซึ่งการเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อกี้ก็เป็นไปด้วยดีนะครับว่าเขาจะควรทำอะไรและเราควรทำอะไรนะครับเพราะว่าวันที่6เนี่ยจะมีการพวกเราจะไปรับเสด็จในหลวงและพระราชินีที่หน้าศาลฎีกานะครับเบสป่ะบาสอ่ะอ๋อบาสคนการสวัสดีครับ พอเสร็จจากสวัสดีครับลูกสาวฟ้าใหม่นะครับแล้วก็พอเสร็จจากบชน.ผมก็รีบขับรถมาเพื่อที่จะมายื่นขอประกันตัวครับยื่นขอประกันตัวเก่งอาชีวะปกป้องสถาบันนะครับเมื่อกี้ก็ประกันตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะแยกย้ายกันนะครับปรากฏว่าเสียค่าปรับให้เบนไป 5,000 นะครับแล้วก็ประกันตัวให้กับเก่งไป 22,000 ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่เงินผมนะครับเงินของทางคุณเจนนะครับคุณเจนยันปริศนะครับคุณเจนเขาให้มาเพื่อประกันตัวน้องๆแล้วก็เสียค่าปรับนะครับแล้วโดยผ่านการประสานจากกับรอยตุ๊กนพดลลมประสิทธิ์นะครับแล้วก็ผ่านมาถึงผมรับเงินแล้วก็เอาไปประกันตัวนะครับไม่ใช่เงินผมนะครับผมเป็นแค่นายหน้าเฉยๆไม่ใช่นายหน้าเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่มาขอเป็นการประกันตัวซึ่งเอาผมเป็นคนค้ำอีกทีหนึ่ง
นี่ก็เอาของหลวงมาด้วยเนี่ยไม่รู้โดนแจ้งความหรือเปล่าเนี่ยตายนะ ตายที่เนี่ยนางสาวเบญจรัตน์เอาชื่อทำไมมีชื่อด้วยเดี๋ยววันที่น้องข้ามาคืนเขานะครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับปีชานะครับก็ประมาณนี้เมื่อกี้ก็ประกันตัวน้องมาเรียบร้อยแล้วเสียค่าปรับเรียบร้อยนะครับแจ้งทราบโดยทั่วกันทุกคนออกมาหมดแล้วจากศาลแล้วก็แยกย้ายกันหมดแล้วนะครับที่จริงอ่ะถ้าเกิดว่าผมประกันตัวเขาได้ตั้งมาประกันตัวให้เขานานก็เขาได้ออกไปนานแล้วทีนี้ก็มาช้าเขาเลยออกช้านะครับศาลอนุญาตให้ประกันตัวตั้งแต่อ่านคำพิพากษาแล้วแต่ผมรีบไปบชน.ยื่นหนังสือก่อนนะครับเพื่อก็ประกาศทราบโดยทั่วกันว่าวันที่6เรายังจัดตามแบนเนอร์เหมือนเดิมนะครับแบนเนอร์ที่ประกาศไว้ล่าสุดเมื่อคืนนะครับผู้ประสานงานก็มานะครับก็เดี๋ยวเราจะย้ำแบนเนอร์ไปอีกทีนึงนะครับเอาแบนเนอร์เดิมไปลงวันและเวลาเดี๋ยวให้ผู้ประสานงานเป็นคนแก้ไขนะครับแบนเนอร์เอาวันที่6นะครับวันที่6เดี๋ยวเวลาแล้วก็สถานที่ที่เรานัดรวมพลนะครับสวัสดีค่ะคุณอานนท์ขอบคุณที่สุดทำเพื่อคนไทยชื่นชมพี่น้องสปสน้องน้ำแอดมินคนเก่งนะครับเดี๋ยวผู้ประสานงานก็อีก2วันวันนี้วันที่1ที่2นะครับเดี๋ยวเรื่องสถานที่ก็คือหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับพี่น้องท่านใดที่จะมาเสด็จรับเสด็จกับพวกเราวันที่6ผมเชิญชวนว่าให้ท่านมาพบกับพวกเราที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปนะครับเออประมาณนี้เดี๋ยวทำแบนเนอร์เลยนะครับทำแบนเนอร์เลยเราจะรวมคนกันอยู่ที่โรงแรมหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับเวลาสวัสดีครับตัวด้วงนะครับสวัสดีครับเราจะรวมตัวที่โรงแรมรัตนโกสินทร์เวลา 11:00 น.นะครับแล้วก็เมื่อรวมคนได้เยอะคนที่จะไปรับเสด็จหน้าศาลฎีกานะครับควรที่จะมารวมกับพวกเรานะครับคนที่จะไปผู้ประชาชนที่จะไปรับเสด็จที่ศาลฎีกานะครับสวัสดีครับอันดามันนะครับคิดถึงทุกคนว่างั้นคนที่จะไปรับเสด็จกับพวกเราวันที่6นะครับควรที่จะมารวมตัวกับพวกเราหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์โรงแรมนะครับเวลา 11:00 น.นะครับแบนเนอร์เดิมเปลี่ยนคือเพิ่มเติมวันและเวลานะครับวันที่6แน่นอนแล้วก็เวลาก็ 11:00 น.ให้ไป เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไปรวมตัวที่อยากไปรับด้วยนะครับตอนนี้มีกลุ่มฝั่งตรงข้ามกับพวกเรานะครับอยู่ที่หน้าศาลฎีกานะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะไปรับเสด็จปกติแต่ว่าเรามารวมตัวกันที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ก่อนเวลา 11:00 น.แล้วเราจะเคลื่อนไปกี่โมงเมื่อรวมตัวพี่น้องได้เยอะๆนะครับแล้วเราก็ถึงจะเคลื่อนไปเดินไปรับเสด็จตรงที่เราเคยรับนะครับ 11:00 หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ใช่อ้นเด็กดื้อสวัสดีครับประกาศในราบโดยทั่วกันนะครับวันที่6เตรียมตัวเตรียมใจรองเท้าสบายใจถึงๆนะครับไม่มีการปะทะไม่มีการยั่วยุนะครับเราไปเดินไปรับเสด็จตามเรื่องของเราที่เราเคยทำนะครับที่จริงวันนี้ตั้งใจไปเต็มที่เลยนะคะตื่น 8:00 นพิมพ์บอกแอดมินน้ำแล้วพอดีไม่ตอบไม่ค่อยสบายอ๋อไม่เป็นไรพี่มะลิวันนะครับไม่เป็นไรเอาวันที่ สบายแล้วก็ค่อยมานะครับ
วันรับเสด็จไว้เจอกันไว้วันรับเสด็จครับมาเจอพวกเรานะครับเวลา 11:00 น.นะครับที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์มารวมตัวตรงนี้ก่อนนะอย่าใครอย่าเผลอนะครับไปอยู่ที่หน้าศาลฎีกาก่อนนะไปรวมตัวกับพวกเราก่อนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันมีตั้มมาด้วยเนี่ยนะครับสวัสดีครับแฝดนรกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอก็อยู่นะอาชีวะก็เมื่อกี้แจ้งกับพีเอสแล้วเดี๋ยวพีเอสก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปประชุมกันก็ผมแจ้งไปทางนี้อีกทีนะครับว่าเราจะทำแบนเนอร์11นาฬิกาเจอกันที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็พอได้คนได้เยอะที่สุดนะครับเป็นธุระให้อ้อพอเราได้เยอะที่สุดนะครับเราก็จะเคลื่อนเดินเท้าไปหาที่รับเสด็จหน้าศาลฎีกาที่เราเคยรับนะครับขอบคุณมากครับพี่ที่เป็นธุระให้เพื่อนพี่น้องผมรับทราบไปแน่นอนครับไม่ใช่มาคนเดียวนะต้องมีคนมาด้วยนะโอกับบีนะครับจัดคนมาเต็มที่เลยนะเดี๋ยวหลังไมค์กันอยากไปแต่ตอนนี้เราเป็นภัยต่อความมั่นคงแต่ตอนนี้เป็นภัยยังไงอ่ะเป็นภัยต่อความมั่นคงไงเมื่อกี้โอบอกขอบคุณนี่เป็นไปกันหลายคนครับโอเคโอบอกว่าเป็นธุระจัดเรื่องพี่น้องนะครับผมรับปากว่าเราจะร่วมกันก็คือร่วมกันนะครับเราจะรวมพลังกันก็รวมกันนะครับก็ผมทำ ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อพี่น้องจะได้สบายใจผมเข้าใจดีว่าคนที่อยู่ข้างในนั้นมันจะอึดอัดมากนะครับก็รีบทำทุกอย่างวันนี้ปลื้มมากก็เสร็จธุระทุกเรื่องเลยแล้วก็ประสบผลสำเร็จมากนะครับช่วยกันเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับชนกหนูสมแก้วนะครับช่วยกันเชิญชวนพี่น้องที่รับเสด็จที่บ้านอยู่ไกลนะครับคือภารกิจผมแจ้งทราบเลยครับวันที่6นี้คือภารกิจใหญ่ของพี่น้องคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับว่าเรามาร่วมกันรับเสด็จเราจะร้องเพลงสรรเสริญบารมีแล้วก็ทรงพระเจริญให้ดังที่สุดวันนั้นตรงที่หน้าศาลฎีกานะครับผมคุยกับผมเจรจากับเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าคือผมต้องการแบบนี้นะครับตามที่แบนเนอร์ที่เราลงไปเราต้องการแบบนี้นะครับขอบคุณจากใจครับพี่ชายขอบคุณครับไม่เป็นไรสวัสดีครับแม่เท่าอวตารใครอยู่ใกล้ๆนะครับใครอยู่ใกล้ๆผมว่าควรที่จะมารับเสด็จนะวันที่6เนี่ยเป็นวันมาฆบูชาแล้วเป็นวันหยุดนะครับควรที่จะมารับเสด็จกันเยอะๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้พอผมทำแบนเนอร์แล้วก็ให้แอดมินชื่นชมมากที่สปปส.เสียสละในการแจ้งม.12แจ้ง12เพราะต้องสละเวลาทั้งวันดำเนินการขอบคุณครับเราทำตามหน้าที่ของคนไทยที่ควรพึงควรจะทำได้นะครับเราไม่ได้ทำเกินหน้าที่ว่ามันไอ้เงยหามันเอาชื่อเราตะกุนหนูไปแขวนเนี่ยก็ช่างมันเถอะไอ้นี่ไม่เลิกไงไม่เป็นไรช่างมันเถอะแขวนมันไม่ได้ด่านี่ถ้ามันแขวนแล้วคนในคอมเมนต์มาด่ามันเราก็ไปแจ้งความคนที่คอมเมนต์เดี๋ยวไปดูก่อนขอบคุณนะคะที่สละเวลา
แทนพวกเราขอบคุณพี่น้ำด้วยนะครับบอนบอกบอนไม่ใช่โอ้โหแฟนนรกจ้าน้องรักเราทำกันเต็มที่เราก็ประสานคุณเจนประสานรอยตุ๊ซึ่งตอนวันนี้คุณเจนก็ยุ่งไม่ได้รับสายแต่ก็ผมลงไปในกลุ่มบอกว่าใครติดหรือใครปล่อยก็คุณเจนก็โทรหาผมเลยนะครับคุณเจนก็โทรหาผมเลยบอกว่าเป็นห่วงแล้วก็ดูแลน้องๆด้วยส่วนคุณเจนวันนี้ยุ่งมากว่าอย่างนั้นก็เลยมอบหน้าที่นี้ให้รอยตุ๊กับผมนะครับเสียงโสเลยนะคะคุณแอดมินและขอบคุณพี่เจนพี่ตุ๊ด้วยครับพี่เอสนี่โอเคเลยนะพี่เอสนี่เขาเก่งมากเลยนะผมบอกว่าพี่ผมฝากด้วยนะผมไปยื่นหนังสือก่อนพี่ฝากดูแลน้องมาด้วยพี่เอสเขาอยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันเลยครับพี่ถึงนำไปก่อนเดี๋ยวผมบอกว่าตอนแรกอ่ะผมกล่าวว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้การปล่อยตัวผมก็จะรีบมาแต่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องมาประกันตัวน้องเขาเองนะครับก็ต้องรีบมาเหมือนกันต่างคนก็ต่างรีบต่างคนก็รอกันเมื่อกี้นะครับบรรยากาศอบอุ่นนะเดี๋ยวขอตัวไปทำแบนเนอร์ก่อนเด้อโอเคขอบคุณครับพี่สิงห์ดำบอยบอกนะครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศอบอุ่นที่อยู่ในศาลนะครับอยู่ที่เราอยู่ที่ศาลนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นบังหรือเป็นใครเดินลงเฟซกันให้ดูบรรยากาศอบอุ่นของพวกเรานะครับวันนี้มีอบอุ่นทุกครั้งที่เจอขอบคุณครับวันนี้มีบังบาสนะครับมาแล้วก็มีเป้ลิ้นพิฆาตมานะครับแล้วก็มีวัดสันทองมนโทนะครับมาที่บชน.แล้วก็เลยมาศาลนะครับแล้วก็มีแอดมินมะลินะครับแล้วก็มีใครกับพี่เอสแล้วก็มีผมมีแอดมินน้ำมีผู้ประสานงานของเราพงวังชายนะครับแล้วก็มีใครวะแล้วก็พี่อะไรชื่อที่อ้วนๆอ่ะเขาชื่ออะไรไม่รู้นะครับคนหนึ่งก็อยู่ในกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันเหมือนกันมาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอบอุ่นที่ในหน้าเฟซแล้วกันนะครับก็ท้ายที่สุดดาไปกลัวพี่ๆจะปวดหัวเดี๋ยววันที่6มานะอันดาต้องมาเพราะว่าเราต้องแสดงพลังนะครับวันที่6ผมเชิญแล้วก็เบนนะครับอ๋อปิดไฟใช่ไหมแล้วก็มีเบนมาเบนต้องมาอยู่แล้วล่ะผมตื่นตั้งแต่ตีห้านะผมตื่นเต้นมากเลยฮะเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นตีห้าตื่นเต้นว่ากลัวจะมาไม่ทันพวกนี้ขึ้นศาลผมสรุปว่าผมมาถึงก่อนจำเลยอีกมานั่งอยู่ที่หน้าศาลตั้งแต่8โมงกับผู้ประสานงานนะครับแล้วก็จำเลยเขาก็มาเกือบ9โมงครึ่งมั้งนะครับสวัสดีครับป้าแมวนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศอบอุ่นของพวกเราที่หน้าศาลแขวงดุสิตนะครับวันนี้แล้วก็การยื่นหนังสือของพวกเราก็เป็นไปด้วยดีการเจรจากับทางรองบชน.นะครับวันนี้เป็นไปด้วยดีขอบคุณทุกฝ่ายเลยขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ภารกิจอันยิ่งใหญ่วันที่6นี้พี่น้องคนไทยควรจะมากันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราต้องเดินผ่านะครับไปถึงจุดที่3กีบมันประท้วงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องมานะครับเราต้องไปอยู่ตรงนั้นน่ะตรงที่มันประท้วงกันน่ะเราก็ต้องเดินผ่านตรงนั้นนะครับประมาณนี้สวัสดีครับทานตะวันสิทธิสวัสดิ์พี่ตาหวานป่ะนะครับแล้วก็พาคุกพาพรสวัสดีครับเราจะออกไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้เพราะอะไรอ่ะผมงงความมั่นคงนะครับครบประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยว
เจอกันภารกิจหน้าวันที่6เจอกันโอเคสวัสดีครับ